พูดถึงบ้านใหญ่แล้วจะอยู่กันยังไงจะปรับตัวกันแบบไหนทำไมเขาถึงเผชิญโลกที่มันท้าทายแบบนี้ตระกูลการเมืองต่างๆที่ยังรากลึกอยู่ในพื้นที่ตามจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ของประเทศไทยนะคะมันก็เริ่มที่จะมีภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปแต่เอาจริงๆตั้งต้นที่มาของตระกูลการเมืองทุกวันนี้ที่ยังอยู่นะและยังดูเหมือนว่ามีอิทธิพลนะตั้งต้นมาจากยุคนี้ค่ะโดยเฉพาะตระกูลการเมืองที่อยู่กับซีกรัฐบาลเดิมคือมันเกิดความเปลี่ยนแปลงพอพลเอกประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจ22พฤษภาคม2557ท่านก็พยายามจะกลับเข้ามามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งด้วยการจัดการเลือกตั้งถูกไหมเหมือนที่อาจารย์สุรชาติใช้คำว่าระบอบทหารพันทางเหรอเลือกตั้งเนี่ยนะทั้งที่จากเดิมคือแบบมาจากการยึดอำนาจถ้าจะอยู่ต่อวิธีการทำยังไงล่ะก็ต้องไปเอาตระกูลการเมืองเอาบ้านใหญ่เข้ามาอยู่หรืออาจจะมองว่าเป็นนั่งร้านของอดีตผู้นำรัฐประหารไงอ๋อเอามาค้ำเอาไว้ใช่ไหมบางคนก็ยังพูดติชิดินทากันอยู่ทุกวันนี้คดีความบ้างอะไรบ้างนั่นน่ะมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างค่ะพอถึงเวลาก็ย้ายกลับบ้านได้เต็มใจมั่งไม่เต็มใจมั่งอย่างเงี้ยนะแต่ว่านั่นแหละคือนัยยะความเปลี่ยนแปลงที่ตระกูลการเมืองก็ต้องปรับตัวแต่พอการเลือกตั้งปี66กระแสหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเกลียดชังทหารกองทัพลุกลามไปจนถึงเรื่องการจัดซื้ออาวุธความรู้สึกไม่พอใจการเกณฑ์ทหารเมื่อก่อนก็อาจจะไม่ได้เป็นนโยบายที่พรรคการเมืองหยิบขึ้นมาหาเสียงมากขนาดนี้ตอนนี้กลายเป็นนโยบายเด่นที่ทำให้คนจำพรรคนั้นได้ด้วยบางไกลนะใหญ่ถ้าเลือกพรรคไม่ตรงกับกระแสแย่เลยอ่ะมันถึงเกิดยุทธวิธียิงลูกโดดเนี่ยคือเอาตัวเองถอยห่างออกมาจากพรรคให้คนจำในฐานะที่เป็นตัวเองเท่านั้นก็เพราะว่ากระแสรวมๆมันเป็นแบบนี้นี่ก็เป็นอีกวิธีนึงการปรับตัวของบ้านใหญ่เหมือนกันนี่คือ2ปัจจัยที่กระทบตระกูลการเมืองแบบภาพใหญ่การเมืองขนาดใหญ่เลยนะต่อมาหลังจากที่มีการเลือกตั้งตอนปี62จนมาถึงวันนี้ก็คือรัฐบาลในห้วง4ปีล่าสุดนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าก็ถูกมองว่าแก้ปัญหาล้มเหลวด้วยเหมือนกันในหลายๆเรื่องถึงแม้ว่าอาจจะมองว่าตัวจะบอกว่าแก้ดีโอ้โหมีอะไรตั้งหลายอย่างแต่คนที่มองว่าไม่ได้เรื่องก็มีเหมือนกันเยอะก็มีแล้วพอตระกูลการเมืองไปอยู่กับเขาไปทำงานกับเขาไปช่วยเขาก็เลยถูกมองคะแนนนิยมก็เสื่อมตามลงไปด้วยก็ถูกต้องอ่ะแถมวิธีการทำงานของตระกูลการเมืองบ้านใหญ่เองถ้ายังคิดแบบวิธีเดิมๆไม่ปรับตัวกินรวบใช้อิทธิพลในพื้นที่คนก็ไม่โอเคเริ่มถูกท้าทายเริ่มถูกปฏิเสธจะใช้ขนบเดิมๆที่เคยกวาดเสียงในพื้นที่ไม่ได้แล้วระบบหัวคะแนนเองก็ถูกท้าทายบางพรรคเขาบอกอะไรนะมีหัวคะแนนธรรมชาติเนี่ยมันจริงๆมันคือกระแสไงก็คือคะแนนธรรมชาติเขามีกระแสเขาไม่สนแล้วไงหัวคะแนนที่ถูกล็อกอะไรมาเนี่ยหัวคะแนนที่มาจากการจัดตั้งที่เป็นเครือข่ายของบ้านใหญ่เขาไม่จำเป็นแล้วเพราะเขาสร้างกระแสเองได้โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเป็นใครก็ไม่รู้ไปตัดคลิปเอาตรงนั้นมาผสมตรงนี้มาซึ่งคุณจะไปจ้างคนให้มันเยอะขนาดนั้นเนี่ยไม่มีทางทำไปไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นปรากฏการณ์กระแสนำกระสุนที่ทำให้บ้านใหญ่เองก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันด้วยเราได้ข้อมูลมาจากอาจารย์สติธรธนานิติโชตนะคะผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าค่ะอาจารย์เนี่ยศึกษาเรื่องตระกูลการเมืองอยู่แล้วอาจารย์มีชาร์ตแบบใหญ่มากเลยนะคุณวราวิทย์เต็มไปหมดเลยนะคะทุกตระกูลการเมืองออกมาเป็นแบบ family tree ตั้งต้นในนักการเมืองคนนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นใครมีลูกมีหลานคนไหนเล่นการเมืองบ้างอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะได้ทำการสรุปกลุ่มตระกูลการเมืองใหญ่ที่ยังคงครองพื้นที่ครองใจประชาชนและครองอำนาจการเมืองอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยมีอยู่ราวๆ12ตระกูลใน12จังหวัดให้ได้วัดกันว่าการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยจะเป็นยังไงคือด้วยระบบการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยบางตระกูลก็ล้มหายตายจากไปก็มีอันนี้คัดมายังเหลืออยู่12ตระกูลนะครับเฉพาะที่ใหญ่ๆเด่นๆดังๆมีตระกูลไหนบ้างอยู่ในจังหวัดอะไรลองไล่เรียงกันต่อจากข้อมูลของอาจารย์สติธรแล้วเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างเป็น summary tree เนี่ยนะของบางตระกูลด้วยก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ก็ยังสืบทอดกันมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มาสู่รุ่นลูกนะครับเยอะสุดเลยค่ะเราเรียงจากมากมาน้อย12ตระกูลเมื่อสักครู่ที่สมุทรปราการนี่4รุ่นแล้ว4รุ่นก็คือตระกูลอัศวเหม
ใช่รวมๆแล้วยังมีคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ย11คนใช่ทุกคนที่นามสกุลอัศวะเหมและเล่นการเมืองมี11คนค่ะสาแก้วตระกูลเทียนทองรุ่นที่3แล้วใช่11คนเยอะเนาะเชียงใหม่ชินวัตรค่ะวงสวัสดิ์คือเขาดองกันใช่ไหมใช่3รุ่น9คนอุ๊ยเยอะนะบุรีรัมย์ชิดชอบค่ะ3รุ่น6คนสุราษฎร์ธานีเทือกสุบรรณ2รุ่น6คนนะครับนครราชสีมารัตนเศรษฐ์2รุ่น5คน2รุ่นก็จะมีแค่รุ่นพ่อกับรุ่นลูกถ้าอย่างนั้นแหละชลบุรี2รุ่นก็ตระกูลคุณปลื้มค่ะ5คนนะครับลำปาง2รุ่นตระกูลโลสุนทรค่ะ4คนที่แพร่2รุ่นเสรีรักษ์กับเอื้ออภิญญากุล4คนครับปราจีนบุรี2รุ่นตระกูลวิลาวัน4คนที่เชียงราย2รุ่นนะครับเตชะราวัตร3คน3คนสุพรรณบุรี2รุ่นศิลปะอาชา3คนขออภัยแก้ไขตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ชาญวีรกูลค่ะคืออันนี้เขาอาจจะไม่ได้เด่นชัดในแง่ว่าจังหวัดไหนใช่ไหมคุณอนุทินจริงๆอ่ะคือเขาก็อยู่กรุงเทพแล้วเขาก็อยู่โคราชใช่ไหมแต่เขาด้วยความที่ก็ไปจับมือกับคุณเนวินที่บุรีรัมย์ไงก็เลยอาจจะมีภาพที่บุรีรัมย์แต่ว่าถ้าความเป็นตัวคุณอนุทินเองอ่ะก็สืบทอดมาจากคุณพ่อแกก็ปาร์ตี้ลิสต์ตลอดนะใช่ไหมใช่สองรุ่นสองคนเหมือนกันนะครับทีนี้ยกตัวอย่างบางตระกูลก็แล้วกันมาคือก็มีตระกูลที่ยังคงอยู่ด้วยกันมีตระกูลที่ก็แยกแตกกันไปก็มีค่ะเอาตระกูลเทียนทองก่อนต้องย้อนไปตั้งแต่ยุคคุณแสวงเทียนทองเป็นกำนันเป็นนักธุรกิจคือเมื่อก่อนนี้สักแก้วยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปราจีนบุรีใช่ไหมครับโอ้นานแล้วใช่ใช่แยกออกมาเนาะสัก30ปีได้ละกำนันนี่ก็คือนักการเมืองท้องถิ่นถูกไหมและตระกูลนี้ก็เนี่ยครับคือถ้าเอาคนที่เราคุ้นมากที่สุดก็ต้องเป็นป๋าหนอแต่ก็มีพี่น้องคุณสนุนคุณเอื้อป๋าหนอคุณวิทยาคุณพิเชษในเส้นของลูกคุณแสวงเนี่ย คุณสนอเนี่ยเป็นอดีตส.ส.นะแล้วก็คุณวิทยาเป็นอดีตส.ส.ด้วยเรียกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในรุ่นนี้ก็แล้วกันแต่ก็จะเห็นว่าในบรรดาพี่น้องของป๋าหนอเนี่ยป๋าหนอก็มีหลานที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นใช่เช่นคุณแสงประทีปเทียนทองเป็นนายกเทศมนตรีเป็นคุณสนธิเดชเทียนทองเป็นสมาชิกสภาอบจ.ที่สระแก้วส่วนป๋าหนอเองลูกชายคุณสุรศักดิ์เทียนทองคุณสุรเกียรติเทียนทองสุรชาติเทียนทองข้างล่างเลยนะนี่ลงสมัครส.ส.ค่ะสรวงเทียนทองสิริวันเทียนทองโอ้โหแล้วก็ยังมีสายคุณวิทยาเทียนทองมีคุณทรงยศเทียนทองอดีตนายกอบจ.ทรงคุณเทียนทองนี่ก็อดีตนายกอบจ.เหมือนกันแล้วก็มีหลานทางนี้อีกทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องของป๋าหนอแล้วก็รุ่นหลานของสายเทียนทองด้วยเนี่ยนะครับส่วนคุณพิเชษเทียนทองค่ะจริงๆเนี่ยมีต้องเรียกว่าอะไรน้องสะใภ้ใช่ไหมใช่ที่ทำให้เกิดอีกสายหนึ่งขึ้นมาคืออยู่คนละขั้วใช่ปัจจุบันคือคุณฐานิชเทียนทองซึ่งจริงๆเคยเป็นรัฐมนตรีในยุคของคุณยิ่งลักษณ์กับคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใช่เห็นไหมคุณตรีนุชไปอยู่กับลุงป้อมใช่ส่วนป๋าหนอยังอยู่กับเพื่อไทยใช่ค่ะสายเทียนทองจึงแยกออกเป็น2สายจริงๆถ้าเขาปึกแผ่นเขาก็จะเป็นอะไรที่ใหญ่มากแต่พอแยกปุ๊บก็แยกได้เพราะคนเขาเยอะเราเคยเล่าให้ฟังถึงประวัติการรับราชการของลุงป้อมด้วยด้วยความที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเนี่ยอยู่หลายปีแล้วท่านก็ต้องมีความสนิทสนมชิดเชื้อกับบรรดานักการเมืองท้องถิ่นก็เป็นเหตุผลให้ทางเทียนทองอีกสายนึงอ่ะไปอยู่กับลุงป้อมได้นี่เป็นจะเรียกว่าเป็นฤทธิ์เดชของนายทหารการเมืองก็แล้วกันอย่างลุงป้อมค่ะครับอีกตระกูลนึงที่เชียงใหม่ชินวัตรวงสวัสดิ์เริ่มต้นที่คุณเชียงกับคุณแสงนะคะชินวัตรนะเสร็จแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยถึงจะมาเอาละเริ่มที่จะเข้าสู่เส้นทางการเมืองก็จะเป็นฝากฝั่งเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ของอดีตนายกทักษิณกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์คือคุณพ่อของคุณทักษิณก็คือคุณเลิศชินวัตรอดีตส.ส.เล่นการเมืองแล้วครับและคุณทักษิณถัดมาก็จะเป็นคุณยิ่งลักษณ์ใช่นะมีคุณเยาวภาวงสวัสดิ์
ที่เป็นน้องสาวใช่2คนก็ไปแต่งงานเดี่ยวดองกับคุณสมชายวงสวัสดิ์ก็เลยมาเป็นอดีตนายกอีกคนนึงบางคนก็เป็นสสจากตระกูลวงสวัสดิ์เช่นคุณชินนิชาวงสวัสดิ์ใช่เลยส่วนทางคุณทักษิณกับคุณหญิงพจมานใช่ไหมออกมาเป็นคุณโอ๊คพานทองแท้คุณเอมพินทองทาอุ้งอิงแพทองทานมาเป็นแคนดิเดตเพื่อไทยคุณยิ่งลักษณ์น้องสาวก็เป็นนายกคุณทักษิณก็เป็นนายกคุณสมชายวงสวัสดิ์น้องเขยก็เป็นนายกเหมือนกันและจริงๆก็ยังมีรุ่นหลานอีกเหมือนกันนะที่ก็อยู่ในแวดวงการเมืองทุกวันนี้คุณแซนเหรอเออคุณแซนใช่ไหมครับก็เป็นหลานเนี่ยทำให้เห็นว่าตระกูลการเมืองเขาปรับตัวผ่านช่วงเวลาผ่านยุคสมัยมายังไงจริงๆมันจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านตอนรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยที่คนออกแบบเนี่ยจริงๆต้องการจะเข้ามากวาดล้างบรรดาตระกูลการเมืองเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลด้วยซ้ำนะคือเขาไม่อยากให้มีคนที่มีอิทธิพลใช่ไหมสมัยก่อนนะความเป็นพรรคการเมืองไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมเท่ากับตัวบุคคลความเป็นตระกูลการเมืองแต่ตอนหลังพอมีพรรคการเมืองแข่งขันกันด้วยนโยบายเนี่ยบรรดาคนเหล่านี้ก็ต้องไปอยู่ในพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมด้วยเข้ามาเป็นสองส่วนประกอบกันแต่ว่าอย่างที่บอกตระกูลการเมืองบ้านใหญ่อย่างไรก็ยังอยู่คู่กับสังคมการเมืองไทยทีนี้พอมาเจอโจทย์ของปี66ต้องปรับตัวยังไงล่ะและเขาเผชิญปัญหาอะไรบ้างถูกท้าทายยังไงทุกวันนี้ทำไมตระกูลการเมืองถึงถูกท้าทายแล้วตอบคำถามนี้กันก่อนนะคะเมื่อบ้านใหญ่ตระกูลการเมืองถูกท้าทายนั้นปัจจัยมีหลายอย่างค่ะ1คืออาจจะเป็นเพราะว่าคนรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่าเขาอยู่กันมาด้วยระบบอุปถัมภ์ใช้ระบบนี้มาตลอดพอเจเนอเรชันใหม่ๆเติมเข้ามาคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองนะคือเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่แตกต่างอาจจะแค่กรุงเทพกับต่างจังหวัดกรุงเทพเนี่ยปัจจัยเรื่องของการพัฒนามันเข้ามาเพราะฉะนั้นคนไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งพาสสมากนักเรามีไฟใช้เรามีน้ำใช้ถนนหนทางเราก็มีพร้อมเพราะว่ารัฐบาลกลางต้องทำให้กรุงเทพมันเจริญที่สุดถูกไหมครับแต่ว่าในต่างจังหวัดพอความเจริญมันเข้าไปไม่ถึงอ่ะบ้านใหญ่นี่แหละก็เลยต้องมาช่วยเข้ามาเป็นระบบอุปถัมภ์มาช่วยมาดูแลก็บอกบ้านใหญ่บอกสสในพื้นที่แต่ปัจจุบันระบบอุปถัมภ์เนี้ยเขาเรียกว่าความต้องการที่จะพึ่งพิงนักการเมืองท้องถิ่นน่ะมันก็อาจจะลดลงไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะยังมีอยู่แต่ลดลงแล้วเด็กๆก็มาเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็ทำงานใช่ใช่ไหมความผูกพันกับสมัยพ่อสมัยคุณแม่ที่ยังต้องพึ่งพานักการเมืองท้องถิ่นความเจริญที่ยังเข้าในเขตเมืองหลายๆจังหวัดก็เข้าไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมาเชื่อมโยงกับบ้านใหญ่มากนักแล้วแล้วคนรุ่นใหม่เวลาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะเรียนหนังสือหรือว่าพยายามทำธุรกิจทำอะไรสำเร็จด้วยตัวเองนี่ไงถึงบอกว่าไม่ได้พึ่งพาระบบอุปถัมภ์ที่มาจากบ้านใหญ่มากเท่าเก่าแล้วโลกยุคใหม่อีกละคะที่ระบบอุปถัมภ์ลดความสำคัญลงคนไม่ได้หันไปมองตรงนั้นเขาไม่จัดงานใหญ่กันละงานศพงานบวชงานแต่งเขาไม่ได้แบบโอ้โหต้องเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านอ่ะใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เชิญนักการเมืองมาเป็นเกียรติในการกล่าวทั้งที่สมมติงานแต่งเงี้ยไม่รู้จักนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ่ะพูดอะไรคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญใช่เขาก็ไม่ได้มองตรงนี้ผมว่าหลายๆบ้านนะคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้นักการเมืองมาทีนี้ถ้ามันเลยวัยเลยรุ่นไปคนรุ่นใหม่บอกไม่จำเป็นแล้วเราไม่ได้ผูกพันอะไรกับคนเหล่านี้อิทธิพลของบ้านใหญ่ก็จะลดลงไปทีนี้พอบ้านใหญ่เสื่อมมนขลังแบบนี้มันเลยเป็นโอกาสของพรรคที่ใช้กระแสไงครับใช้กระแสโดยเฉพาะถ้าแบบพลังของโซเชียลมีเดียที่มันได้ผลเนี่ยนะ มันก็จะไปตีกับกระสุนที่บ้านใหญ่เคยมีนี่แหละมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่อยู่ดีๆพลิกนะมันค่อยๆสั่งสมมาเรื่อยๆแต่ทางรอดบ้านใหญ่ก็ยังมีนะทางรอดบ้านใหญ่ก็ยังมีอะไรบ้างคะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเลือกพรรคให้ถูกก่อนอันดับแรกตอนนี้ไม่ทันแล้วเนี่ยพลังของตัวเองที่เคยมีอยู่แล้วเป็นฐานเดิมบวกกับพลังของพรรคก็คือกระแสค่ะโอ้ทีนี้ไปกระฉูดเลยแต่ท้องแรงส่งถ้าเลือกไม่ถูกก็ไปเปลี่ยนป้ายเอาแบบไม่ต้องกฎการเนี้ยเกิดขึ้นแบบชัดเจนตอนการเลือกตั้งปี2548ยุคพรรคไทยรักไทยเพราะว่าหลายพรรคที่เคยกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในมุ้งของไทยรักไทยทั้งหมดโอ้เข้าไปเกือบไทยรักไทยมีกระแสตั้งแต่ปี44ค่ะบ้านใหญ่เข้ามารวมกับไทยรักไทยกลายเป็นเท่าไหร่377ในปี48นั่นแหละคือพลังของตัวเองอารมณ์ว่าแค่อยู่ก็ชนะแล้วอ่ะพลังของพรรคครับบ้านใหญ่เองก็ต้องปรับให้ทันสมัย
ทันสมัยยังไงไปเรียนเมืองนอกก็มีนะเห็นอยู่บางบ้านก็ส่งลูกไปเรียนทั้งนั้นเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำมีเครือข่ายนะคะทำธุรกิจในพื้นที่อันนี้สำคัญเพราะว่าจะได้สมมุติคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนั่นไงก็ได้ใจคนรุ่นใหม่แล้วใช่ไหมสร้างฐานการเมืองเพิ่มให้กับตัวเองคือจริงๆบ้านใหญ่หลายบ้านก็เริ่มมาจากการทำธุรกิจก่อนเพราะพอมีทุนทรัพย์ปุ๊บถึงมาทำการเมืองไงแต่พอเล่นการเมืองแล้วก็อย่าได้ทิ้งไงใช่ว่าบางบ้านเราจะเห็นใช้กีฬาเป็นใบเบิกทางทำทีมฟุตบอลนี่วัยรุ่นเต็มๆเลยนะคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นบุรีรัมย์นี่เป็นโมเดลชัดเจนจากที่เป็นนักการเมืองใช่ไหมคุณเนวินใช่ไหมพอทำบุรีรัมย์ปุ๊บโหเป็นที่จดจำยึดครองระดับท้องถิ่นให้ได้ค่ะเป็นฐานการเมืองระดับชาติเหล่าบรรดาอบจ.ต้องเอาให้หมดเทศบาลเทศบาลนครนะต้องสร้างภาพให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกด้วยอย่าสร้างภาพสิต้องเป็นจริงๆโอเคคือเป็นจริงไม่เป็นจริงไม่รู้แต่ภาพที่ผู้คนจดจำต้องได้ก็เห็นไปแบบนั้นต้องมีใจลึกๆคุณจะเป็นยังไงไม่รู้มันจะได้ดูล้ำๆทันสมัยหน่อยเป็นจิตวิทยาการสื่อสารโอเคเช่นเทรนด์ประชาธิปไตยเทรนด์ลดโลกร้อนเทรนด์การลดคาร์บอนเครดิตอะไรแบบเนี้ยภาษาอะไรยากๆเทคโนโลยีบ้านใหญ่ต้องพูดเหมือนกันเห็นบ้างแล้วเหมือนกันในการเลือกตั้งปีนี้จะเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งสำคัญของบ้านใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าเทียบกับตอนที่เรามีรัฐธรรมนูญปี2540ใช่ค่ะนะครับน่าสนใจจริงๆ2566เลือกตั้งครั้งนี้บ้านใหญ่จะอยู่หรือจะไปอยากรู้เมืองหลวงที่ว่ากันว่าโอ้ต้องเป็นของพรรคนี้ชัวร์ๆจากเนชั่นโพลก็เห็นทิศทางแนวโน้มว่าอาจจะถูกตีแตกได้อย่าลืมนะคะ88เขตช่วงชิงจากค่าของความคาดเคลื่อนแล้วก็จำนวนคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครนี่คือเป้าหมายสำคัญที่ทำให้พรรคอื่นๆที่ยังไม่ได้อยู่ในโพลเนี่ยเข้ามาช่วงชิงให้ได้